ลลี่ก็จะขอพักจากวิดีโอ How to มานั่งรีวิวกันชิลๆกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เชอรี่จะนำมารีวิวในวันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆแบบซัมเมอร์โดยเฉพาะบ้านเรามากๆเลยนะคะซึ่งมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากครีมกันแดดนั่นเองนะคะซึ่งครีมกันแดดที่เชอรี่จะนำมารีวิวในวันนี้จะมีหลายสูตรมากเลยนะคะจะเป็นครีมกันแดดจาก Katie Doll ทั้งหมดเลยนะคะโอเคเชอรี่จะเริ่มชิ้นแรกจากผลิตภัณฑ์กันแดดตัวที่กำลังฮอตตอนนี้ของเขากันก่อนเลยดีกว่านะคะซึ่งนั่นก็คือแดด Katie Doll Invisible Sun Protection SPF 33 PA +++นะคะตัวนี้เขาจะมีชื่อภาษาไทยด้วยนะคะว่าครีมกันแดดล่องหนนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเห็นที่มีดีเจพุทนะคะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็โฆษณาคู่กับนางแบบเกาหลีนะคะซึ่งเจ้าครีมกันแดดตัวนี้ทำไมถึงเรียกว่าครีมกันแดดล่องหนเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็จะดูแบบเป็นเนื้อเหลวๆอย่างนี้หน่อยนะคะจะไม่ค่อยหนืดจะรู้สึกเย็นๆเนาะเวลาแตะๆลงบนผิวเขาจะรู้สึกเย็นๆแล้วก็เวลาเกลี่ยนะคะจะเกลี่ยลื่นมากเลยเกลี่ยง่ายอันนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะเกลี่ยง่ายซึมเร็วแล้วก็ไม่รู้สึกเหนอะหนะซึ่งเชอรี่ลองทาแล้วเชอรี่คิดว่ามันเหมาะกับการทาเป็นครีมกันแดดในชีวิตประจำวันมากเลยนะคะแล้วมันให้ความรู้สึกชุ่มชื่นด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีนวัตกรรมไอออนพลัสที่เขาบอกว่าจะช่วยเหมือนผลักฝุ่นออกจากผิวอะค่ะก็เลยจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะค่ะให้เหมือนป้องกันสิ่งที่จะมาอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุของสิวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อนึงเลยเนาะโอเคอันนี้คือครีมกันแดดล่องหนนะเอาเป็นว่าเชอรี่จะมาต่อที่ตัวนี้เลยค่ะKatie Doll Sun Protection Sun Primer SPF 30 PA +++นะคะตัวนี้จะต่างจากครีมกันแดดทั่วไปแล้วก็ครีมกันแดดเจ้าตัวเมื่อกี้ยังไงนะคะก็คือว่ามันเป็นพรายเมอร์ค่ะเป็นซันพรายเมอร์ใครเคยใช้พรายเมอร์ก็จะรู้ว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดหน้าโทนยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วอันนี้มันก็กันแดดไปในตัวเลยแล้วปกติเนื้อพรายเมอร์มันจะค่อนข้างเหมือนคล้ายๆซิลิโคนแล้วก็จะหนืดๆหน่อยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเนื้อครีมของเขาจะค่อนข้างเหลวเห็นไหมคะเดี๋ยวเชอรี่จะลองเกลี่ยให้ดูนะเชอรี่ว่ามันค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายมากเขาบอกว่าเป็นเนื้อซิลกี้อะค่ะก็คือมันจะทำให้แบบเหมือนผิวสัมผัสเบาสบายแล้วก็อำพรางรูขุมขนแน่นอนล่ะเพราะว่าตัวพรายเมอร์มันจะช่วยพวกไปเติมเต็มพวกร่องรูหรือว่าริ้วรอยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เหมือนให้ผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็แต่งหน้าง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่เห็นไหมว่ามันจะไม่ได้ทำให้แบบผิวดูแห้งอะไรมากอะค่ะคือมันจะมีความชุ่มชื้นในตัวแล้วก็เสร็จจาก2ตัวเมื่อกี้แล้วนะคะเป็นครีมกันแดดหน้าอีกตัวหนึ่งที่เชอรี่จะพูดถึงก็คือแดด Katie Doll Sun Protection Sun BB Cream SPF 30 PA +++นะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดที่เป็น BB Cream ไปในตัวนะคะมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่เป็น 2 in 1เนาะก็คือทาแล้วก็เหมือนช่วยเหมือนคล้ายๆกับเป็นรองพื้นอ่อนๆบนผิวหน้าคือเป็น BB Cream นะคะเรามาดูเนื้อกันดีกว่าเนี่ยค่ะ BB Cream ของเขาก็จะเนื้อค่อนข้างเหลวเคอร์เชอรี่คิดว่าผลิตภัณฑ์กันแดดเซตนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่เน้นความบางเบาสบายผิวมากก็การช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอแล้วก็ลดรอยด่างดำรอยสิวรอยแผลเป็นบนใบหน้าใช่ไหมคะคือเชอรี่คิดว่าปกปิดได้ดีประมาณหนึ่งค่ะไม่ถึงกับปกปิดหนามากๆเหมือนรองพื้นนะคะอันนี้จะเป็นเน้นความบางเบาค่ะแต่ทาแล้วเหมือนจะช่วยให้ผิวแบบขาวกระจ่างขึ้นนะคะเดี๋ยวลองเทียบกับข้างที่เชอรี่ทากับไม่ทาเนาะอันนี้คือทานะอันนี้คือไม่ได้ทาค่ะสังเกตเลยว่าข้างที่ทาจะแบบเนียนขึ้นมากนะคะอันนี้เชอรี่ก็ลองกันหน้าแล้วมันเบามากแต่ช่วยกันแดดด้วยอันนี้ถือว่าดีมากนะคะเนี่ยโอเคต่อไปเชอรี่จะมาพูดถึงครีมกันแดดตัวกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งที่เชอรี่ได้มาในครั้งนี้ก็จะมีทั้งหมดแค่ไหนเชอรี่จะมาพูดถึงไอตัวที่เป็นที่โปรดปรานของเชอรี่ในครีมกันแดดตัวทั้งหมดในนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือ Katie Doll Sun Protection Sun White Serum Cream SPF 45 PA +++นะคะอั
ันนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นได้เลยจากภาพเห็นไหมเป็นน้องตุ๊กตาเคที่ดอกำลังดำน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นรูปคือพูดง่ายคืออันนี้จะเป็นครีมกันแดดที่เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งนะคะตัวนี้นะคะทำไมเชอรี่ถึงชอบก็เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นเนื้อเซรั่มน้ำแตกเนื้อครีมมันจะเห็นไหมมันจะค่อนข้างอยู่ตัวแต่พอเราถูเข้าไปค่ะเห็นไหมมันจะเป็นหยดน้ำอ่ะเห็นไหมมันจะมีหยดน้ำหยดออกมาค่ะคือเชอรี่ว่ามันเย็นสบายผิวมากเวลาเราทาเนี่ยค่ะมันเหมือนให้ความชุ่มชื่นด้วยเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมจากสมุนไพรเกาหลีทั้งโจโจบาออยล์คาเมเลียออยล์เกรปซีดออยล์ที่ช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื่นไปในตัวค่ะอันนี้ช่วงนี้เชอรี่ทาตัวนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เวลาออกแดดเชอรี่ก็สามารถทาทับได้ค่ะทาซ้ำบ่อยๆก็ได้เพราะว่ามันไม่รู้สึกเหนอะหนะหรือว่าแบบหนาอะไรอย่างนี้เลยนะคะแบบเย็นสบายผิวแล้วก็ซึมซับเร็วมีน้ำเย็นๆด้วยชอบมากนะคะอันนี้อยากให้เพื่อนๆลองเนาะตัวที่2ที่เชอรี่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ Katie Doll Sun Texture Aura Crystal Sun Cream SPF 45 PA++ นะคะอันนี้ก็มีความพิเศษมากนะคะเพราะว่าทาแล้วตัววิ้งมากอันนี้คือวิ้งจริงๆเดี๋ยวเชอรี่จะลองทาให้ดูกันเลยดีกว่านะคะนี่แหละค่ะเนื้อครีมจะเป็นแบบคล้ายๆกึ่งบีบีครีมที่ทาตัวนะคะแต่ว่ามันจะมีความที่เป็นเกล็ดเล็กๆอ่ะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นคริสตัลไวท์เพอร์ค่ะที่ช่วยเหมือนมีกลิตเตอร์เพิ่มความวิ้งให้กับผิวอะค่ะตัวนี้จะมีประกายคริสตัลที่เขาบอกว่าเป็นคริสตัลไวท์เพอร์นะคะจะเป็นเหมือนเกล็ดเล็กๆอะค่ะเวลาทาแล้วแบบมันมีประกายอะเชอรี่ว่าทาออกไปออกงานนี่แบบเวิร์กสุดๆแต่ว่าตอนกลางวันก็ทาได้นะคะทาเป็นแบบไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้จะช่วยให้ผิวแบบขาวขึ้นมาเลยอะค่ะมันจะเหมือนแบบปรับสีผิวไปเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานะคะที่จะลองให้เทียบข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทานะคะมันจะแบบไม่รู้ว่ามองเห็นในนั้นมันจะมีประกายเล็กๆเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้แต่ว่ามันจะเนื้อค่อนข้างหนืดหน่อยนะคะเมื่อเทียบกับตัวเซรั่มน้ำแตกอันนี้ต้องใช้เวลาเกลี่ยหน่อยและแล้วก็จะมาถึงตัวสุดท้ายที่เป็นครีมกันแดดแล้วนะคะซึ่งนั่นก็คือKatie Doll Whitening Sunscreen L-Glutathione Magic Cream SPF 50 PA++ นะคะอันนี้ก็เป็นครีมกันแดดรุ่นที่บอยปกรณ์เป็นพรีเซนเตอร์นะคะมันก็จะเป็นเนื้อแตกตัวเป็น Water Splash หรือละอองน้ำนะคะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูว่ายังไงไม่เหมือนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อค่อนข้างบางเบาเหมือนกันนะคะเวลาเชอรี่ทาไปมันก็จะมีแบบเหมือนยังไงอะเหมือนมีเปียกๆเนี่ยค่ะเป็นละอองน้ำผุดๆขึ้นมาแต่จะไม่เยอะเท่ากับตัวเซรั่มฝาเหลืองเมื่อกี้นะคะมันจะแตกต่างจากเซรั่มตัวนั้นตรงที่ตัวนี้จะช่วยปรับสีผิวให้ขาวขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีความยังไงเห็นไหมว่ามันจะแบบมีความชุ่มฉ่ำเหมือนกับทาน้ำลงไปบนผิวอะค่ะโอเคค่ะครีมกันแดดครบทั้ง3ตัวแล้วนะคะที่จริงใครที่ติดตามใน Facebook ของเชอรี่อะไรอย่างงี้น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าเชอรี่เคยเอามามินิรีวิวกันไปแล้วนะคะสำหรับครีมกันแดดตัว3ตัวนี้ว่ามันต่างกันยังไงที่จริงก็ครบหมดแล้วนะคะในบรรดาครีมกันแดดแต่ว่าที่เชอรี่ได้มาในครั้งนี้จะมีอีกตัวนึงค่ะเออนี่เลยอะไรเนี่ยอันเล็กๆน่ารักนะคะKatie Doll What I Want Ice Cream Eye Cooling Sun Balm SPF 30 PA++ นะคะตัวนี้ค่ะมันจะเป็นซันบาล์มเขาจะมีเนื้อเป็นแบบเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนลิปบาล์มไงเขาก็เลยเรียกว่าซันบาล์มเป็นสีชมพูอ่อนๆคือเนื้อตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถเอาแท่งเนี่ยปัดปากไปได้เลยอันนี้เชอรี่แต่งหน้าแล้วเนาะถ้าปกติเราทาก็จะทาตอนที่แบบตอนกำลังทาครีมอะค่ะตัวนี้มันจะทาเราจะให้ความรู้สึกเหมือนเย็นบริเวณรอบดวงตาขึ้นมาเลยค่ะเหมือนแบบปลอบประโลมผิวปะเขาเรียกว่าอะไรคูลิ่งมันแบบซันคูลิ่งบาร์มเลยเนาะคือเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าจะมีส่วนผสมของเซริทอลก็คือเซริทอลมันจะให้ความเย็นสดชื่นใช่ไหมคะแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ช่วยบำรุงพวกความชุ่มชื่นนะคะคือทาแล้วรู้สึกว่าถุงใต้ตาหรือรอยดำรอยตินกาลดลงไปเลยไหมมันก็เชอรี่ว่าก็ไม่ได้แบบหายไปทันทีนะคะมันก็คงต้องแบบทาไปเรื่อยๆสักพักเนาะแต่ว่าที่รู้สึกได้เลยตอนแรกมันก็จะเป็นพวกให้ความเย็นสดชื่นเหมือนแบบ
refresh ผิวบริเวณใต้ดวงตาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคครบหมดแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆ น่าจะมี choice ในการไปเลือกซื้อครีมกันแดดครีมบำรุงรอบดวงตาอะไรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เชอรี่ฝากติดตามวิดีโอเดือนหน้าเชอรี่ก็จะต้องมีแน่นอนว่าจะมีรีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากคามามาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแน่นอนนะคะซึ่งจะเป็นอะไรเชอรี่บอกใบ้ไว้เลยว่าแบบเยอะมากแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอะไรอย่างนี้มากเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่า Subscribe Channel ของเชอรี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย